าธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อปฐมฤกษ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อปฐมฤกษ์จังหวัดอุบลราชธานีหวังลั่นคล้องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจทางเลือกของจังหวัดอุบลราชธานีวันที่27ธันวาคม2564ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานการประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ2565สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดให้กับประชาชนได้รับทราบได้แก่การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี2565วันที่27ธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปรับนักกีฬาที่ชนะเลิศกีฬาคนพิการเอเชียนยูธพาราเกมประเภทยกน้ำหนักมี45ประเทศในเอเชียมีหลายชนิดกีฬาปีนี้เยาวชนลูกหลานชาวอุบลวรเกียรติบุญล้อมหรือน้องท็อปกีฬายกน้ำหนักรุ่น54กิโลกรัมได้เหรียญทองมาเป็นคนม่วง30ตำบลยางสักกะโพลุ่มหลายคนไปร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับวันที่28ธันวาคม2564เวลา 8:30 น.ณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ประจำวันติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และปรับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคในเทศกาลปีใหม่วันที่27ธันวาคม2564นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์โควิดฟรีเซตติ้งสำหรับศาสนสถานในเขตสุขภาพที่10เที่ยววัดทำบุญวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด19พร้อมทั้งประกาศนโยบายโควิดฟรีเซตติ้งหน้าวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่27ธันวาคม2564เวลา 15:00 น.ดร.ณัฐนิชาเพิ่มทองอินนายกเทศมนตรีตำบลคำขวางเป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ2565กิจกรรมแปรรูปอาหารการทำปลาส้มและปลาร้าโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำขวางนางสาวกิติมาแก้วอุดมหัวหน้าสำนักงานปลัดร่วมเป็นเกียรติณห้องประชุมเทศบาลตำบลคำขวางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าพัฒนาแนวเส้นทางทางหลวงเริ่มต้นจากตำบลหนองผืออำเภอเกมราชไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันตำบลนาตาลอำเภอนาตาลระยะทางทั้งสิ้น33กิโลเมตรเพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งทางบกเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายเอเชียยกระดับเมืองอุบลให้เป็นฮับอีสานใต้อย่างยั่งยืนวันที่27ธันวาคม2564เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายการเชื่อมโยงผลงานวิจัยแต่ละคณะบรรยายโดยท่านวิทยากรจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีการแบ่งปันองค์ความรู้ในกระบวนการทำงานของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วงเช้าของวันที่27ธันวาคม2564กู้ชีพเทศบาลตำบลเมืองสีไคและกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมทำคลอดฉุกเฉินหญิงตั้งครรภ์ซึ่งคลอดระหว่างทางขณะอยู่บนรถกู้ชีพ1669ก่อนถึงโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบเป็นเพศชายปลอดภัยทั้งแม่และลูกซึ่งต่อมาทีมกู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบ
วันที่27ธันวาคม2564นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสีไข่และคณะผู้บริหารมอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลตำบลเมืองสีไข่ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายและการจัดเก็บค่าขยะภายในเขตตำบลเมืองสีไข่